มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะยอมใจอ่อนแล้วว่าอะไรคุณที่ว่าเนี่ยไม่ได้สารภาพรักใครนะคะณเดชน์คุกิมิยะค่ะยอมเล่น IG แล้วอยู่วงการมาเป็น10ปีเพิ่งจะมีอินสตาแกรมกับเขานะจ๊ะแล้วเป็น IG จริงด้วยนะเช็คมาแล้วณเดชน์คุกิมิยะเปิดแอคเคาท์ใช้ชื่อว่าคุกิมิยะนั่นเองนะคะเขาก็เนี่ยหลายคนก็ไป follow กันมาแล้วเรียบร้อยนะคะ KUGIMIYAS นั่นเองค่ะเหมือนรวมกับคุกิมิยะรวมกับยาย่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุกิมิยะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะแล้วคนแรกที่ follow ก็คือยาย่าค่ะ follow กลับทันทีนะจ๊ะตามมาติดๆกับ IG แม่แก้วแล้วก็กลุ่มแฟนคลับณเดชน์ Activityเปิดไม่ถึงวันนะรูปก็ยังไม่มียอดฟอลตอนนี้แสนกว่าแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐโทรไปสอบถาม PR ผู้จัดการณเดชน์ยืนยันว่าอินสตาแกรมของณเดชน์จริงๆนะคะแล้วก็ฝากให้ไปตามฟอลโล่ณเดชน์ด้วยส่วนจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรณเดชน์ถึงยอมเล่น IG เย็นนี้แหมมันรู้งานยาย่าจะออกงานค่ะเดี๋ยวคงได้จ่อไมค์สัมภาษณ์กันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ